งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยมหามงคลพระชนมพรรษาปวงประชาปรีเปรมเกษมสรรขอพระองค์ทรงพระเจริญเนื่องนานครั้งจตุรพิธพรสรรนิรันดร์เธอด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกการที่จะให้งานประสานกันนั้นหลักสำคัญอยู่ว่าทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกันไม่แย่งประโยชน์ไม่แย่งความชอบกันแต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องทำงานด้วยบริสุทธิ์ใจมุ่งหวังผลสำเร็จในการงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำทบ5นะคะในคืนวันศุกร์ที่2ธันวาคม2554นะคะในค่ำนี้พบกับคุณเขมสอนหนูขาวดิฉันไอรินดำรงมงคลกุลนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะหลายหน่วยงานทั่วประเทศนะคะได้จัดงานถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7รอบ84พรรษา5ธันวาค่ะค่ะโดยวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการนะคะเข้าถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีข้าราชการระดับสูงผู้บริหารรัฐวิสาหกิจจำนวน 1,500 คนร่วมพิธีถวายราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554เพื่อให้ข้าราชการตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกริยกิจเพื่ออานาประชาราษฎร์โดยหลังร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณนายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปฐมาภรณ์ช้างเผือกต่อหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นคณะของนายกรัฐมนตรีเดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพบกจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังกองบิน56อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมโครงการ5ธันวารวมพลังคนไทยรวมหัวใจถวายพระพรชัยมงคลของจังหวัดสงขลาที่บริเวณหอนาฬิกาอำเภอหัดใหญ่โดยนายกรัฐมนตรีได้นำข้าราชการประชาชนกล่าวถวายราชสดุดีและมอบธงชาติธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับตัวแทนชาวบ้านใน101ชุมชนค่ะในส่วนของกองทัพบกนะคะได้ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณข้าราชการที่ดีดำเนินตามแนวทางพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและทำถวายสัตย์ปฏิญาณในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษา5ธันวาคม2554เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ
เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินและความผาสุกของปวงชนชาวไทยโดยมีกำลังพลตัวแทนของหน่วยต่างๆในกองบัญชาการกองทัพบกจำนวน300นายด้านพลโทอุดมเดชศรีตบุตรแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พร้อมทั้งนำคณะข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกองทัพภาคที่1กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทและมุ่งมั่นแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนส่วนที่กรมการทหารสื่อสารพลโทไกลเลิกแก้วแสนเจ้ากรมการทหารสื่อสารพร้อมด้วยกำลังพลร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์และร่วมถวายสักการะพร้อมกับจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลโดยกำลังพลได้ปฏิญาณตนว่าจะมุ่งมั่นเป็นข้าราชการที่ดีด้านพลโทยอดยุทธบุญญาธิการผู้บัญชาการหน่วยป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกเป็นประธานในพิธีถวายผ่านพุ่มสวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวามหาราชที่กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานโดยมีข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่เขตดุสิตร่วมถวายพระพรกันอย่างพร้อมเพรียงและที่กองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์พลตรีสุรศักดิ์บุญสิริผู้บัญชาการกองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายความเคารพพระบรมสาธิสลักษณ์พร้อมทั้งนำข้าราชการและกำลังพลจำนวน300นายกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินค่ะและในวันนี้นะคะที่ช่อง5ของเราก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะททบ5รวมใจถวายพระพรพร้อมเปิดรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ84พรรษาค่ะเช้าวันนี้นะคะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพลโทชัดชัยสาริกัญญะผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ททบ.ผู้จัดรายการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้จัดพิธีสงฆ์ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ84พรรษาและจัดพิธีถวายราชสดุดีมหาราชาถวายเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายความจงรักภักดีนอกจากจัดกิจกรรมทำบุญและพิธีถวายราชสดุดีมหาราชาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีเจ้าหน้าที่ททบ.ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากค่ะพร้อมกันด้วยนะครับส่วนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสมาคมแม่บ้านทหารตำรวจได้ร่วมจัดงานเทิดพระเกียรติสดุดีพระภูมิ84พรรษามหามงคลโดยมีนางณัฐนิชาเพิ่มทองอินนายกสมาคมพระยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในการจัดงานโดยกิจกรรมในงานมีการบริการตัดผมฟรีบริการทันตกรรมตรวจโรคจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกเหล่าทัพมีการแสดงดนตรีจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบถุงยางชีพค่ะประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวาคม2554และร่วมปฏิบัติปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีพลตรีพีรวัตรเปรมศรีรองแม่ทัพน้อยที่3นำกำลังพลและครอบครัวภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554เพื่อนำโลหิตที่ได้สำรองไว้ไปใช้ในกรณีฉุกเฉินพลตรีพันศักดิ์จันดงผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่31นะคะนำข้าราชการทหารภายในค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนพลตรีพานุวัฒน์นาควงศ์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9พร้อมนำกำลังพลในสังกัดร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเจริญรอยตามเยื่องพระคุณเบื้องพระยุคลบาทมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาของชาติและประชาชนตลอดจนปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความถูกต้องสืบไปและที่ศูนย์การบินทหารบกอำเภอเมืองลพบุรีพลตรีชนินตันสุวรรณรัตน์ผู้บังคับบัญชาการศูนย์การบินทหารบกนำเหล่าทหารข้าราชการลูกจ้างถวายคำปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เช่นเดียวกันกับพลตรีสุรพงษ์ปราการรัฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลอนันทมหิดลได้นำเหล่าข้าราชการลูกจ้างถวายคำปฏิญาณเพื่อแสดงความจงรักภักดีและขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานด้านสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดตัวหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบค่ะนายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงการจัดพิมพ์หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือเป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้นำเสนอพระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบที่ยังไม่เคยมีผู้ใดศึกษาและเผยแพร่มาก่อนโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์ทรงกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทำให้ตลอดระยะเวลากว่า60ปีแห่งการครองราชส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของประเทศชาติโดยจะจัดพิมพ์จำนวน 2,000 เล่มจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขาและร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปส่วนในตอนนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้ประดับประดาตกแต่งไฟเฉลิมพระเกียรติบริเวณถนนสายสำคัญและเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินโดยมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาชื่นชมความงดงามของไฟอย่างมากค่ะค่ำวันนี้เป็นคืนแรกนะคะที่กรุงเทพมหานครได้เริ่มต้นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้ประดับไฟเฉลิมพระเกียรติบริเวณถนนสายสำคัญและเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินโดยจะเปิดไฟประดับจนถึงวันที่9ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง24นาฬิกาสำหรับวันที่5ธันวาคมจะเปิดไฟตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นประกอบไปด้วยไฟหยดน้ำจำนวน 250,000 เส้นบริเวณถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางรอบพระตำหนักจิตรดาโหฐานถนนศรีอยุธยาจากถนนสวรรคโลกจนถึงลานพระบรมรูปทรงม้าและบริเวณลานคนเมืองและประดับไฟปิงปองจำนวน 200,000 ดวงบริเวณถนนราชดำเนินกลางบริเวณโดยรอบสนามหลวงถนนราชดำเนินในถนนสนามชัยถนนประชาธิปกบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและบริเวณลานพระบรมรูปรัชสมัยรัชกาลที่6สวนลุมพินีนอกจากนี้นะคะยังมีการประดับแสงสีพิเศษเพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์อุทกภัยโดยมีการใช้ไฟกระพริบสีน้ำเงินและสีเงินเรียงสลับเป็นซุ้มขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายคลื่นน้ำโดยมีประชาชนมาเที่ยวชมและถ่ายภาพแสงไฟยามค่ำคืนเป็นที่ระลึกจำนวนมากค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำล่าสุดในขณะนี้กันค่ะ